Technology ที่เป็น Photonic Base นะครับซึ่งจะมีวิทยากร2ท่านก็คืออาจารย์พฤกนะครับดร.พฤกการสุวรรณจากสงขลานครินทร์แล้วก็อีกท่านนึงก็คือดร.คณินจาก Nextech แต่ทีละท่านนะครับก็อาจารย์พฤกจะโอเคอาจารย์พูด3นาทีได้ไหมโอเคอ่ะโอเคครับผม25บวก5นะครับผมขอบคุณครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณครับไม่ดีไม่ต้องถนัดใช้ไมค์ไม่ดีแบบเอออย่างนี้เลยใช้โพเดียมก็ยังดีนะครับแต่ไม่เป็นไรอีกแล้วสำหรับโลโก้นี้นะครับน่าจะเห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็เห็นข้อน่ารักของควอนตัมคอมมูนิตี้เมืองไทยอย่างนึงก็คือว่าไม่ว่าคุณจะหยิบใครก็ตามที่ทำฟิลนี้นะครับมักจะเป็นทีมเดียวกันหมดนะครับมันมีแค่นี้มันมีอยู่ก็ครึ่งหนึ่งก็อยู่ในทีมนี้นะครับเมื่อเช้าก็เห็นน่าเห็นโลโก้อันนี้จนน่าจะเริ่มเอื่อมแล้วก็จำได้กันแล้วเนาะครับผมก็เป็นทีมหนึ่งของ QUTE ผมไม่กล้าเรียกว่า Q มันไม่น่าจะเข้ากับผมเท่าไหร่เนาะท็อปปิกของผมนี้แล้วมันก็คือ Quantum Information โดยใช้ Photon เอาจริงๆแล้วมันก็พูดง่ายๆนั่นคือใช้แสงนะครับคือใช้แสงนั่นเองแสงพวกนี้แหละฮะก่อนที่จะพูดถึงท็อปปิกนี้จริงแน่นอนดร.โรเบิร์ตอยู่นี่นะครับ IBMQ อีกแล้วนี่เป็นผมเชื่อว่าสมัยทศวรรษนี้เนาะเราผ่านไปอีก2ทศวรรษอีก3ทศวรรษเมื่อไหร่คอมพิวเตอร์จริงๆที่เรียกควอนตัมคอมพิวเตอร์เป็นจริงขึ้นมาที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับรูปนี้เป็นไอคอนิกรูปนี้ก็เป็นไอคอนิกและเป็นสัญลักษณ์ของทศวรรษนี้นะครับผมเนี่ยเรียนไม่เรียกว่าเรียนสิผมสนใจเรื่องควอนตัมอินฟอร์เมชันคือสิ่งครั้งแรกที่ได้ยินควอนตัมอินฟอร์เมชันควอนตัมเมคานิกได้ยินได้บอตัวนี้แล้วแต่ควอนตัมอินฟอร์เมชันควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ได้ยินครั้งแรกก็14ปีก่อนที่ได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกก็น่าตื่นเต้นมากอะไรนะครับตอนนั้นเหรอฮะตั้งใจเรียนหนังสืออย่างดีนะครับไม่พูดต่อครับเรื่องอยู่ข้างหน้านั้นลำมุกไม่ค่อยได้ตอนนี้เนาะวิดีโอมันถ่ายอยู่พูดมากไม่ได้หลายเรื่องนะครับก็โอเคเมื่อ14ปีก่อนเป็นครั้งแรกผมได้ยินเรื่องquantum computer quantum information ถ้าเกิดเราย้อนอ่านเปเปอร์สมัยก่อนเมื่อ14ปีก่อนมันเริ่มจากเปเปอร์จริงๆเริ่มจากทฤษฎีมันเริ่มจากข้อเสนอว่า quantum computer ควรเริ่มจากไหนควรเริ่มยังไงคำหนึ่งถ้าเกิดเสิร์ชในเปเปอร์หนึ่งเปเปอร์ผมก็ if เยอะมาก if นั่น if นี่ถ้ามีสิ่งนี้จะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้น2-3 ปีก่อนเป็นปีที่น่าทึ่งที่สุดในฐานะนักฟิสิกส์ในฐานะคนที่อ่านเรื่องนี้มาหลายปี 2-3 ปีก่อนเป็นปีที่น่าทึ่งที่สุดเพราะว่าเราได้เปลี่ยนจาก if เราเปลี่ยนจาก if เป็นคำว่า when เราได้เปลี่ยนจาก if เป็นคำว่า how นะครับอย่างไรก็ดีในนามนักฟิสิกส์ในนามนักฟิสิกส์เราเห็นรูปนี้เราพบว่านี่คือเรามาไกลมากในการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์เราได้โจทย์เดียวกันว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์รูปนี้มาไกลมากนะครับแต่ก็ลองเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ที่ผมมีอยู่คอมพิวเตอร์ทุกคนถืออยู่แท็บเล็ตทุกคนมีอยู่หรือมือถือที่เรามีอยู่ยังมีหนทางยาวไปนี่เรามาไกลมากแล้วแต่ยังอีกยาวไกลกว่าเราจะถึงสิ่งที่เรียกคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกิจลักษณะนะครับจริงๆแน่นอนเราอาจจะไม่แบก IBMQ ไปทำงานนะครับทีนี้ทางแก้อย่างหนึ่งแล้ว วันทั้งวันนี้เราพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ based on qubit แน่นอน qubit ดังกล่าวเนี่ย based on physics physics ของควอนตัมซิสเต็มซึ่งเป็นวัตถุนะครับจะเป็น NV center ก็ดีเป็น atomic trap ก็ดี atom trap ก็ดีนะครับนั่นคือ approach ใหญ่ๆอันหนึ่งของควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับ approach เหล่านี้ทำไมอนาคตอีกยาวไกลเพราะ approach ดังกล่าวมีปัญหาบางอย่างซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะธรรมชาติของมันนะครับซึ่งไม่เหมือนโฟตอนมีข้อดีหลายอย่างและมีข้อเสียหลายอย่างเหมือนกันนะครับโฟตอนแก้ปัญหาหลายสิ่งที่วัตถุทำไม่ได้จริงๆแล้วโฟตอนมีปัญหาตัวเองและวัตถุก็แก้ปัญหาบางอย่างโฟตอนนั้นได้ด้วยทีนี้นี่คือแบบโพสต์หนึ่งเป็นทางเลือกสำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับโฟตอนก็คือควอนตัมของแสงของควอนตัมของแสงคือการที่เราหน่วยย่อยๆสุดของพลังงานของแสงพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับ
อ๋อควอนตัมมีความสมมูลกับความเป็นอนุภาคในหลายลักษณะแสงไม่ทั้งคลื่นอนุภาคนะครับรูปที่เป็นงานวิจัยเมื่อปี2008ในกลุ่มวิจัยที่ผมกับดร.คณินซึ่งจะเป็นสปีกเกอร์ต่อไปมาพูดที่บริสตอลนะครับก็คือว่าเราสามารถไม่ให้เราสิเป็นวิจัยผมไม่ฝีมือผมด้วยเอาไปตัวโพลิตี้นะครับใช้โฟตอนสร้างสิ่งที่เรียกว่าโฟตอนิกชิปควอนตัมคอมพิวเตอร์1.2 คิวบิตครั้งแรกของโลกได้นะครับเห็นว่าแสงไม่ได้เป็นคลื่นๆอย่างรู้จักเป็นเขาเป็นก้อนของแสงเคลื่อนที่ไปในสิ่งละเวฟไกด์นะครับทำไมแสงถึงควรจะดีทำไมแสงควรดีผมเล่าถึงข้อดีก่อนเนาะต้องข้อเดียวแสงก่อนถ้าเราเอาแสงไว้สื่อสารแน่นอนแสงคือพระเอกต้องมีอะไรเร็วกว่าแสงแล้วเนาะใช่ไหมครับการสื่อสารความเร็วแสงแสงมีดิเรกชันกับเทียบกับอะตอมกับอะตอมเทียบกับวัตถุกับวัตถุแสงมีดิเรกชันระหว่างกันน้อยมากนะครับแสงมีอินเตอร์เรกชันระหว่างโอเคจะมีอะตอมกับแสงอาจจะมีแต่แสงด้วยกันเองมีอินเตอร์เรกชันน้อยมากเมื่อตามเราใส่อินโฟเมชันในแสงการถูกรบกวนในสภาพแวดล้อมมีน้อยกว่าระบบที่เป็นวัตถุนะครับเพราะด้วยสิ่งละเอียดอันตรกริยาของแสงต่อสิ่งอื่นๆนะครับสุดท้ายถ้าเราสร้างคอมพิวเตอร์โดยใช้แสงถ้าเราสร้างคอมพิวเตอร์โดยใช้แสงการันตีได้เลยว่าง่ายกว่าจริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นง่ายกว่าระบบซึ่งเป็นวัตถุราคาถูกกว่าด้วยก็วันนี้ผมจะพูดในลักษณะสำคัญ3สิ่งอันดับแรกเราใช้แสงทำคอมพิวเตอร์ยังไงใช้แสงทำคอมพิวเตอร์ยังไงนะครับทำไปทำไมก่อนใช้แสงทำคอมพิวเตอร์ยังไงแล้วอนาคตที่รอเราอยู่คืออะไรนะครับแน่นอนแสงคือความเร็วแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอบโจทย์ใหญ่ๆสุดที่แสงจะรับใช้เราในฐานะควอนตัมคอมพิวเตอร์คือเราสามารถสร้างระบบการสื่อสารใช้แสงได้แน่นอนแต่ผมก็ไม่พูดอะไรมากเพราะเดี๋ยวดร.คณินจะพูดต่อในท็อปิกนี้นะครับเมื่อปี2017ขอบคุณมากครับเมื่อปีนั่นเองครับก็เป็นนิมิตหมายใหม่คือครั้งแรกของโลกนะครับที่ดาวเทียมจีนเนี่ยสามารถส่งอินฟอร์เมชันในรูปของแสงปกติเราส่งอินฟอร์เมชันในรูป EM Electromagnetic Wave ธรรมดามากเป็นเรื่องธรรมดามากแต่คราวนี้ทางจีนส่งในรูปของควอนตัมของเอนแทงเกิลเมนต์โฟตอนไปในอวกาศได้นะครับถ้าใครพูดถึงการสื่อสารแน่นอนทางเรื่องแรกต้องเป็นแสงเพราะมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงเหตุผลตรงไปตรงมานะครับแต่โอเคผมก็ไม่พูดรายละเอียดสิ่งนี้มากทีนี้เราจะให้ใส่อินโฟเมชันไปในแสงยังไงบ้างนะครับเราสามารถใส่เราแสงเนี่ยไอ้เจ้าคิวบิต10เนี่ยสามารถใช้คุณสมบัติได้หลากหลายของแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นโพลาริเซชันของแสงไทม์บินจริงๆแล้วไทม์บินก็คือเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดทีนะครับหรือว่าออร์บิทัลเองก็เล่าเป็นตั้งของแสงหรือแม้แต่เส้นทางทางเดินของแสงก็สามารถใช้เป็นคิวบิตได้แต่โพลาริเซชันเนี่ยเป็นคิวบิตหลักที่เราใช้กันเพราะว่ามันง่ายนะครับเพราะมันง่ายจริงๆ polarization มันเป็นภาพการมองแสงเป็นคลื่น polarization คือทิศทางการแกว่งของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมครับทิศทางที่ตั้งฉากกันก็จะเป็นอีกแกนนึงเราสามารถ encode ให้ horizontal polarization เป็น0 vertical polarization เป็น1ก็ได้นะครับด้วยความที่มันมี polarization ซึ่งเป็นแบบหมุนลิปติกแบบหนึ่งเราสามารถ encode อยู่ในรูปของ h บวก iv h ลบ iv ก็ได้ superposition ของ h กับ v ก็เป็น h บวก v h ลบ iv ลบ v ก็ได้ก็เป็นคือเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์โอเมนพูดบล็อกสเฟียร์สิ่งนี้คือสเตทของ1คิวบิตเนี่ยสามารถเป็นอะไรก็ได้รอบๆทรงกลมนี้แสงทำได้ง่ายมากนี่คือสิ่งที่ถ่ายจากแลบผมนะครับนับแต่นี้ต้นไปแสงเป็น polarizationเป็นที่ทางไหนก็ได้ผมสามารถเปลี่ยน polarization ของแสงง่ายมากด้วยใช้แก้วชนิดหนึ่งก็คือแก้วชนิดหนึ่งเรียกไบโรฟิวชั่นแมทเทียลนะครับก็สามารถเปลี่ยน polarization ได้แล้วเพียงมีแสงและแก้วก็เปลี่ยนเมื่อเช้าอาจารย์แก๊สจำชื่อจริงอาจารย์แก๊สไม่ได้นะครับเราสนิทกันมากจนเราไม่จำชื่อจริงกันแล้วนะครับพี่แก๊สจะเป็นรุ่นพี่ด้วยจะมาเรียกแก๊สเฉยๆก็ไม่ได้นะใช่ไหมครับอาจารย์แก๊สได้พูดถึงว่า
โอเคฮานามัตนี่ท่าทางจะเป็นเรื่องยากท่าทางเป็นเรื่องยากในการที่เราจะเปลี่ยนสเตทจากสเตทหนึ่งเป็นซูเปอร์โพซิชันเอาเข้าจริงๆแล้วสำหรับแสงได้ง่ายมากใช้แก้วอันหนึ่งใช้ฮาวเวฟเพลทหมุนไปอยู่ที่22.5องศาสามารถเปลี่ยนจาก h horizontal กับ h เฮ้ยเมาจริงเหรอเฮ้ยคนเราจะเมากาแฟได้ด้วยเหรอตั้งแต่เมื่อคืนโอเคครับโอเคลืมเลยจะพูดอะไรต่อนะครับเออนั่นแหละในแลบเป็นอย่างนี้นี่แลบที่ของผมเองเนาะยิงแสงเข้าไปในเนี้ยเบต้าเบเลโบเลตนะครับคุณมากครับสกินบีบีโอยิงแสงเข้าไปแสงอันดังกล่าวนี่มีเป็นสีม่วงสีเลี้ยงสีม่วงพอโดนบีเบต้าเบเลโบเลตนะครับก็จะโอเคจะมีเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ทรานสมิทออกมาปึ้งไม่นับแต่จะมีคู่ของมันครับผมโอเคเออเนาะจริงจริงเกือบเป็นคนไม่เกือบไม่ใช้ไมค์เลยเนาะจริงจริงไม่เกือบไม่ใช้ไมค์เลยไม่ถนัดมากๆโอเคพอแบร์ BBO เนี่ยพอแสงผ่าน BBO จริงๆมันกลายเป็นอินฟราเรดคู่2อันที่เรามองไม่เห็นในที่นี้เนาะอันแรกก็มาโดนกระจกอันนี้โดนกระจกอันนี้โฟตอน2ตัวเหมือนกันเป๊ะยกเว้นแค่ทิศทางโพลาริเซชันเหมือนกันโฟตอนนะครับต่อมาผลิตโฟตอนได้ไม่พอเรื่องจริงเรียกว่าซิงเกิลโฟตอนซิงเกิลโฟตอนไม่ได้แปลว่าโฟตอนตัวเดียวนะครับมันคือโฟตอนหลายๆตัวแต่เราสามารถแยกออกมาเป็นตัวได้จริงคําว่าตัวมีคนมีปัญหามากคําว่าตัวโฟตอนเป็นตัวมีคนมีปัญหารู้สึกว่าใช่มั้ยฮะแต่โอเคไม่พูดถึงมากใช่มั้ยเออแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับนอกจากเราจะสร้างมันได้แล้วเนี่ยเป็นโฟตอนอะไรเงี้ยก็วัดมันได้ด้วยการวัดมันเนี่ยจริงๆใช้สิ่งเรียกว่าโฟโตไดโอดธรรมดาก็ได้โฟโตไดโอดเป็นเซมิคอนดักเตอร์ตัวนึงนะครับปกติเราวัดมันเป็นอินเทนซิตี้แต่ครั้งนี้เราวัดมันเป็นจำนวนโฟตอนนะครับจริงๆแล้วดีเทคเตอร์จริงๆเป็นเช่นนี้แต่ว่าเพื่อมันใช้ได้จริงมันก็ต้องระบบจะใหญ่ขึ้นหน่อยระบบมันต้องการคูลลิ่งกล่องตัวนี้ก็เลยกลายเป็นกล่องอย่างนี้แล้วก็จะใหญ่ขึ้นสักนิดนึงสุดท้ายสิ่งที่ง่ายสุดก็คือลีเนียร์ออปติกเพราะลีเนียร์ออปติกประกอบด้วยแค่โพลาไรเซอร์กระจกเลนแค่นี้เองเหลียวเตี่ยจะประกอบอย่างนี้เหมือนที่วงจรไฟฟ้าสร้างขึ้นจากทรานซิสเตอร์จากตัวด้านทานจากตัวเก็บประจุแต่วงจรเราสร้างจากแก้วเลนกระจกบีมสติสเตอร์นะครับสร้างมันขึ้นมาโดยใช้แหล่งกำเนิดโฟตอนชนิดนี้และผู้อ่านชนิดนี้นี่คือหน้าตาซีน็อตเกตเมื่อ10ปีที่แล้วอาจารย์ดร.คณินอาจารย์ผมเหมือนกันเป็นคนสร้างมันขึ้นมาที่ออสเตรเลียนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คือกระจกและแก้วนะไหนบอกว่ามันซิมเพิลนะครับเอาจริงๆแล้ววงจรมันเป็นอย่างนี้เนาะไอ้สีเขียวนี่แหละคือบีมสปิตเตอร์มันก็คือแก้วนั่นแหละ1ส่วน3ก็คือมันโอกาสให้ทรานสมิท1ส่วน3รีเซตรีเฟล็กซ์2ส่วน3นะครับทีนี้หลักการมันก็คือเราให้โฟตอนนี้ออกมาเป็นคู่ก่อนจากไอ้แหล่งกำเนิดโฟตอนข้างหนึ่งถ้าเกิดไปที่ C0 แสดงว่ามันคือ0ถ้าไปที่ C1 มันคือ1ตัวแรกเป็น1นะครับแต่ถ้าไปที่อีกคู่หนึ่งอีกเพื่อนอีกตัวหนึ่งถ้าไปที่ T0 มันก็เป็นคิวบิตตัวที่2เป็น0ถ้าเป็น T1 คิวบิตตัวที่3ที่ตัวที่2เป็น1สุดท้ายเนี่ยผลที่ออกมาเราจะพบว่าเส้นทางของโฟตอนเนี่ยจะไปที่ C0 C1 T0 T1 ตามเอาพูดนี้เลยซีโนเกตเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรที่ความยากอยู่ที่การสร้างนอนลิเนียการใช้นอนลิเนียออปติกความง่ายคือลิเนียออปติกนะครับเราต้องคงไม่ต้องการเช่นกันทางยาวไกลมากสำหรับคอมพิวเตอร์จริงๆเพราะนี่มัน1 เมตรหนักเป็นตันนะครับโต๊ะแค่โต๊ะก็หนักแล้วนะครับแค่โต๊ะก็หนักแล้วเนาะก็เราก็ไม่ต้องการคอมพิวเตอร์ที่หนักอย่างนั้นนะครับเอาไปโต้โพลิตี้นะครับอดีตเพื่อนผมเองอดีตเราก็ยังเป็นเพื่อนอยู่จริงๆละก็เอากระจกมาทำบีมสปิตเตอร์เนี่ยมาทำเป็นเวฟไกด์นะครับเวฟไกด์หน้าตาแบบนี้นี่บีมสปิตเตอร์นี่สัญลักษณ์บีมสปิตเตอร์เนาะไอ้เจ้าเวฟไกด์ที่เรียกไดเรคชันแนลคัพเพิลคือท่อนำแสงดีๆนี่เองแบบไฟเบอร์ออปติกแล้วให้ท่อนำแสงสองอันมาเจอกันจากตอนแรกเป็นแสงไปได้ทีละตัวกลายเป็น2ตัวดับเบิลโหมดซิงเกิลโหมดเป็นดับเบิลโหมดแล้วออกเป็นซิงเกิลโหมดอีกนี่คือบีมสปิตเตอร์ที่เป็นเวฟไกด์ย่อเล็กมาเหลือ2เซนหน้าตาอย่างนี้
นะครับนี่คือชิปโฟโตนิกชิปเครื่องแรกของโลกแหละที่สามารถสร้างซีนอสเกตขึ้นมาได้แต่หลายปีตั้งแต่2009 10ปีพอดีนะครับสรุปนิดนึงถึงจุดนี้ความยากของการสร้างควอนตัมคอมพิวเตอร์ในโฟตอนคือการสร้างซีนอสเกตนะครับเทคโนโลยีสร้างซีนอสเกตได้เนี่ยกว่าจะสร้างได้ก็เมื่อ10ปีก่อนนะครับเพราะว่ารู้จักแสงมานานรู้จักแก้วและกระจกมานานรู้จักนอนลีเนียร์ออปติกมานานมากแต่เทคโนโลยีในการวัดของมันในการซิงเกิลเอาท์โฟตอนโดยใช้ APD เอาไว้ละอาวาแลนท์โฟโตไดโอดเพิ่งมาดีพอในการวัดได้เทคโนโลยีในการสร้างนอนลีเนียร์ออปติกนอนลีเนียร์ออปติกแมทีเรียลก็เช่นกันนะครับปัจจุบันนี้เราทำอะไรได้บ้างปัจจุบันนี้เราสามารถใช้ลักษณะเว็บไกด์เมื่อกี้สร้างสิ่งเรียกว่ายูนิเวอร์แซลลีเนียร์ออปติกก็คือว่าเมื่อกี้เป็นซีนอสเกตก็คือว่าเป็นโอเปอเรชันตัวหนึ่งในควอนตัมคอมพิวเตอร์แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถสร้างก็เว็บไกด์เมื่อกี้ในรูปลักษณะนี้และสามารถคอนโทรลความสัมพันธ์ระหว่าง2คีย์บิตกันเป็นอะไรก็ได้โดยใช้ไฟฟ้าใส่ลงไปในเว็บไกด์เกิดการเปลี่ยนแปลง input เป็น output อย่างที่เราต้องการได้นะครับไม่มีครับอยู่ตรงนี้ครับข้างนอกครับจริงๆแล้วปัญหาอย่างนี้นี่คือชิปอย่างเดียวเราต้องปั๊มแสงเข้าไปอยู่ดีใช่ครับแล้วก็เราก็ต้องดีเทคมันอยู่ดีแต่อาจารย์สุจินเหมือนรู้อนาคตนะครับเหมือนรู้ว่าผมจะพูดอะไรต่อนะครับปี2015เราสามารถสร้างเมื่อกี้ซอสของเราก็คือว่ายิงปั๊มแสงไปที่ non linear optic material ได้เป็นคู่มาคราวนี้ไม่ต้องก็ยิงแสงไปที่ชิปตัวนี้เลยก็ออกเป็นคู่ทันทีได้พาเทนปี2015นะครับมีเทนปี2015ต่อมากับที่ชิปนี้อีกครั้งหนึ่งเราพอเราสามารถสร้างแสงแล้วยิงไปที่ซอสตรงนี้ได้ในกรณีเมื่อกี้ถ้าเกิดเราดูรูปนี้ผมคิดว่าเราอาจจะคาดหวังต่อว่าดีเทคเตอร์เมื่อกี้เนี่ยเราน่าจะแปะลงบนที่เว็บไกด์ได้ก็คงดีใช่ไหมครับซึ่งก็มีเขามีนี่คือว่าที่คุณภาพหนึ่งการใช้เซมิคอนดักเตอร์บางอย่างปลูกลงบนปลายของเวฟไกด์นะครับเช่นลิเธียมไนโอเบตเป็นต้นเป็นพระเอกของเราส่วนหนึ่งสามารถสร้างดีเทคเตอร์ที่แปะลงบนปลายเวฟไกด์ได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราน่าจะสามารถสร้างโฟโตนิกชิปที่มีทั้งซอสที่มีทั้งวงจรและมีทั้งดีเทคเตอร์ได้ในวงจรเดียวในที่เดียวปัญหาสำคัญของดีเทคเตอร์ตัวนี้อย่างเดียวที่ยังพัฒนาไม่ถึงก็คือว่ามันเกิดความร้อนขึ้นเล็กๆขนาดนั้นเกิดความร้อนขึ้น efficiency เสียหายกับความร้อนมันต้องทำงานที่อุณหภูมิต่ำอีกละจริงๆผมจะโม้แต่แรกว่าควอนตัมออปติกเนี่ยทำให้เราไม่ต้องทำงานที่อุณหภูมิต่ำทำงานที่อุณหภูมิห้องได้แต่พอใช้ก็มาใช้ดีเทคเตอร์ลักษณะนี้เราต้องกลับไปทำงานที่อุณหภูมิสับเคลวินอีกแล้วนะครับสับเคลวินสับไมโครเคลวินครับกับ4เคลวินก็ได้มั้งถ้าจำไม่ผิดถึงจุดนี้ก่อนที่สำคัญของโฟโตนิกชิปที่เรามีตอนนี้ชิปตัวนี้ไม่ได้ทำจากอะไรเลยทำจากซิลิคอนเบสซิลิคอนเบสสำคัญยังไงซิลิคอนเบสคือสิ่งเดียวซิลิคอนเบสคือสิ่งเดียวที่เราใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับคือสิ่งเดียวกันเลยซิลิคอนเบสชนิดเดียวกันเราพัฒนาซิลิคอนมายังไงในอิเล็กทรอนิกส์เรามาสร้างปกติอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับไฟฟ้าแต่นี้เราเปลี่ยนมาใช้แสงเปลี่ยนมาใช้แสงเราไม่ต้องเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับวัตถุแต่นั่นคือตัวลีเนียร์ออปติกเนาะไม่ใช่ยังไม่ใช่ส่วนของซอสและดีเทคเตอร์นะครับแน่นอนนั่นก็ยังหนทางยาวไกลเรามีชิปตัวนี้เรียกซีนอสเกต2คิวบิตเท่านั้นมีซอสมีดีเทคเตอร์ที่ดีและวงจร2คิวบิตแต่นั่นยังไม่ใช่อนาคตเราไม่ต้องการแค่2คิวบิตเราไม่ต้องการแค่โอเปอเรชันแค่นี้นะครับอาจารย์เทอร์รี่รูดอฟจริงอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์โอมนั่นเองนะครับที่ Imperial College นะครับก็เป็นคนแรกๆที่บอกว่าอีก5นาทีนะครับเยี่ยมเลยลงคำถามด้วยเหรอผมจำทุกคนถามแค่5 2นาทีเท่านั้นผมไม่ตอบไม่ใช่พูดยาวไปละโอเคอนาคตที่ยาวไกลก็คือว่าทำยังไงให้โฟตอนเราเองมันเยอะๆ28ทำยังไงให้ชิปของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะๆอย่างนี้ได้เทอร์รี่โรบบอกว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นใช้ก้อนดำๆเนี่ยนะฮะ
ก้อนดำๆนี่คือซอสซึ่งให้โฟตอน3ตัวเป็นสเตทแล้ว GHZ สเตทก็คือ0 0 0บวก1 1 1ตัวดำเนี่ยนะครับไลท์ดิเทคเตอร์2ตัว1ยูนิตก็จะเป็น1คิวบิตละ1ยูนิตเป็น1คิวบิตละที่เหลือที่รวมกันที่เชื่อมต่อกันเนี่ยก็คือโครงข่ายของคิวบิตที่มีความเอนแทงเกิลเมนต์กันเพราะคอมพิวเตอร์ต่อไปอนาคตถ้าสิ่งนี้ทำได้ถ้าสิ่งนี้ทำได้นี่ยังเป็นแค่ยังเป็น if นะครับก็จะมีหน้าตาลักษณะนี้ที่เป็นไปได้มากที่สุด when how คำว่า how เนี่ยไม่ได้ไม่มีความหวังเลยนะครับคำว่า how ไม่ได้ไม่มีความหวังเลยควอนตัมดอททีวีนะครับเรารู้จักควอนตัมดอททีวีควอนตัมดอทชนิดไม่ใช่ชนิดเดียวกันแต่ด้วยเมคานิซึมคล้ายๆกันควอนตัมดอทสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งกำเนิดโฟตอนเป็นทั้งเป็นเซอร์กิตได้ด้วยเป็นดีเทคชันได้ด้วยเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปของคำว่า how นะครับมันจะมีห้องใหญ่ๆมากๆสำหรับเรานะฟิสิกส์ที่ยังคงจะไปได้ต่อไปสำหรับออปติกสุดท้ายทั้งที่ยังเป็นแค่ if ยัง if อยู่เลยแล้วทำไมต้องทำออปติกเพราะออปติกการันตีว่าเดี๋ยวผมเพิ่มข้อดีไปเยอะเลย low noise light speed simpleLow cost ไม่ simple หรอกเพราะว่าเราก็ยังพยายามสร้างกันอยู่ใช่ไหมครับในการทำให้เป็นรูปเมื่อกี้เป็นจริงคีย์สำคัญคือ room temperature possibility ในการ scalable ที่สำคัญที่สุดอันคือ silicon base นะครับอนาคตก็คือนั่นคือจุดหลักไม้หลักที่ผมเชื่อว่าถ้าใครจะทำคอยออปติกก็ต้องไปทางนั้นครับใช่ครับสเกลเบิ้ลถ้าเกิดใช้โฟเทนิกแบบเก่าแบบที่ซีน็อตเกตเป็นเมื่อกี้โอกาสในการโอเปอเรชันถูกต้องอยู่ที่1ส่วน4โอกาสนะครับยิงโฟตอนไป1000ตัวผมชอบพูดถ่วยละโอเคสิ่งนี้เป็นการเป็นซีน็อตเกตได้แค่โฟตอน2500ตัวซีน็อตเกตตัวเดียวในการคำนวณจริงๆเราต่อซีน็อตเกตกันหลาย10ตัวเพราะฉะนั้นที่หลาย10ตัวโฟตอนหายอย่างเดียวเลยนะครับถ้าแบบนั้นแต่แบบนี้ไม่แบบนี้ไม่นี่คือคำว่า scalable คืออะไรนะครับก็คือแบบนี้ครับครับผมจะพูดอะไรต่ออีกสักประโยคนึงผมลืมละโฟโตนิกบนซิลิคอนสเกลไม่ยากเท่ากับโฟโตนิกบนฟรีสเปซหรือในไฟเบอร์แต่ว่าในความเห็นผมก็คือซูเปอร์คอนดักติ้งคิวบิตก็น่าจะสเกลง่ายกว่าอยู่ดีครับครับใช่ครับชาลีครับชาลีครับชาลีหมายถึงตอนไหนนะครับผมอันนี้เหรอครับอันนี้ใช่ไหมครับคือเกตในทางทฤษฎีปฏิบัติคือตอนนี้เป็นยูนิเวอร์แซลเกตหรือยังครับมีขาดเกตอะไรตอนนี้ยูนิเวอร์แซลเกตจริงยูนิเวอร์แซลเกตเป็นอย่างนี้ครับ C not คำว่า ยูนิเวอร์แซลเกตก็คือว่าเซตของเกตที่ถ้าเกิดเราสร้างทุกคอมพิวเตชันจะสามารถสร้างได้อย่างเกตเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการสร้างคอมพิวเตชันอันหนึ่งก็จะใช้ C not gate ร่วมกับซิงเกิลเกตอื่นๆเนาะแต่การมี C not gate อย่างเดียวก็แปลว่าเราอาจจะสร้างได้แต่ปัญหาของ C not gate ที่มีอยู่ทั้งหมดในที่นี้ที่ผมก็ไม่ได้พูดจริงๆแล้วก็คือว่ามันไม่ scalable C not gate ก่อนหน้านี้มันไม่ scalable นะครับเพราะในเวลาเราคอมพิวติ้งเราจะเสียโฟตอนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ Terry Rudolph propose ก็คือเราต้องการเกตจากโฟโตนิกที่มัน scalable ไม่มีภาษาของเราเรียกว่า deterministic ไม่มีการเสียหายไปกับ1ส่วน4ที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มดังกล่าวอันนี้ถือว่าเป็น cluster state ไหมครับเป็น cluster state จริงเป็น cluster state เลยครับเป็น cluster state 4 1 1 1 state มี4มี6ขา3มิติครับซึ่งทำให้มันเหมือนกับโปรเทคตัวมันเองเล็กน้อยจากเหมือนกับ fault tolerance นะครับครับ fault tolerance มีคำถามอื่นไหมครับครับทำไมเจ้าใหญ่ๆไม่มีใครสนใจโฟโตนิกเลยครับมีแต่วิ่งไปที่ซูเปอร์คอนดักเตอร์ทั้งนั้นเพราะว่า realization นี้
เพราะว่ามันมีแก็บกลางของการสร้างคอมพิวเตอร์จริงๆคือมันอย่างคิวบิตที่สร้างโฟโตนิกเนี่ยมันอินเตอร์แอคกันได้น้อยและที่เป็นอยู่เทคโนโลยีที่เป็นอยู่มันทำให้ไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพของควอนตัมอินฟอร์เมชันได้เท่ากับการสร้างคิวบิตเยอะๆได้ครับน่าจะเป็นคำตอบนั้นนะครับเราอยากจะสมมติเราอยากให้โฟโตนิกชนะแอปโรชอื่นเราก็พึงสร้างเป็นอย่างนี้อย่างไรเจ้าที่ครับก็พึงสร้างให้ได้ตามฟอร์มนี้ครับผมเข้าใจว่าที่พูดถึงว่าเจ้าใหญ่ๆนี้น่าจะเป็นควอนตัมคอมพิวติ้งเจ้าใหญ่ๆเนาะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าทำเป็นควอนตัมคอมพิวติ้งนี่รู้สึกว่าถ้าการออเปเรตบนลีเนียร์ออปติกส์หรือแม้กระทั่งนอนลีเนียร์ออปติกส์เนี่ยมันออเปเรตยากกว่าบนซูเปอร์คอนดักติ้งควิตที่ใช้ไมโครเวฟหรือว่าเรโอฟรีเควนซีหรือไลท์หรือเลเซอร์ในการออเปเรตแต่สำหรับเจ้าแต่ในทางที่เป็นคอมมิวนิเคชันเนี่ยผมคิดว่าแทบจะทุกคนพูดถึงว่าจะเอาโฟโตนิกส์เบสเนี่ยกับอะไรโฟโตนิกเบสกับซิลิคอนโฟโตนิกเบสกับไนโตรเจนเวคันซีในไดมอนด์อะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับโฟโตนิกก็จะเป็นพระเอกและจะคู่กับอะไรในส่วนที่เป็นคอมมิวนิเคชันมีคำถามอื่นไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะเชิญอาจารย์แคลลงนะครับผม ขอบคุณอาจารย์แคลมากๆครับผม